ครูอ้อยนะคะกับวิชาคณิตศาสตร์วันนี้เราจะมาเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเกี่ยวกับความยาวเป็นครั้งที่2กันแล้วนะคะพร้อมกันใช่ไหมคะพร้อมกันแล้วไปเรียนรู้พร้อมกันเลยค่ะโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนะคะเกี่ยวกับเรื่องความยาวกันนะลูกนะจุดประสงค์ของการเรียนรู้นักเรียนสามารถวิเคราะห์สถานการณ์และหาคำตอบพร้อมตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบได้นะคะข้อที่2นักเรียนมีความรับผิดชอบในการทำงานที่ได้รับมอบหมายนะคะทบทวนบทเรียนกันนะคะลูกโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบการแก้โจทย์ปัญหาทำได้โดยอ่านทำความเข้าใจปัญหาวางแผนวิธีคิดซึ่งอาจใช้การวาดภาพมาเป็นตัวช่วยด้วยนะคะในการหาคำตอบนะคะหลังจากนั้นเมื่อได้คำตอบแล้วนะคะก็ต้องตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบนะคะไปเรียนรู้เพิ่มเติมกันเลยค่ะโจทย์ข้อที่1เลยนะคะไม้2ท่อนวางต่อกันยาว11เมตรอะไรไม้กี่ท่อน2ท่อนยาวเท่าไหร่11เมตรแสดงว่าเป็นโจทย์กำหนดนะลูกนะเพราะทราบหมดเลยว่าไม้กี่ท่อนยาวเท่าไหร่วางต่อกันนะคะไม้2ท่อนวางต่อกันยาว11เมตรนั่นเองต่อด้วยไม้ท่อนแรกยาว6เมตรเขาบอกไม้ท่อนแรกนะคะยาว6เมตรก็แสดงว่าเป็นโจทย์กำหนดเช่นเดียวกันนะคะอีกท่อนยาวกี่เมตรนะคะอีกท่อนยาวกี่เมตรเอาไม้2ท่อนมาวางต่อกันท่อนหนึ่งนะคะท่อนแรกยาวไป6เมตรแล้วแสดงว่าต้องหาท่อนที่2ใช่ไหมลูกนะคะเขาบอกว่าอีกท่อนยาวเท่าไหร่นะคะต้องเอานะคะเราก็ต้องวางแผนหาคำตอบโดยเอาไม้ทั้ง2อันที่ยาวรวมกันแล้วก็เอาออกด้วยไม้ท่อนแรกใช่ไหมคะเอาออกก็คือวางแผนหาคำตอบโดยที่การลบนั่นเองนะลูกนะมาดูภาพกันนะคะไม้2ท่อนนะคะลูกไม้ท่อนแรกยาว6แต่ไม้ท่อนที่2ไม่รู้ว่ายาวเท่าไหร่แต่2ท่อนรวมกันเป็น11เมตรนั่นเองนะคะ6บวกจำนวนใดได้11ล่ะลูกนะคะ6บวกจำนวนใดเท่ากับ11นั่นเองนะคะไปดูต่อเลยนะคะไปดูกันต่อเลยนะคะไม้2ท่อนวางต่อกันยาว11เมตรไม้ท่อนแรกยาว6เมตรอีกท่อนยาวกี่เมตรนะคะ6บวกจำนวนใดได้11นะคะ6บวกจำนวนใดได้11นะคะเพราะฉะนั้นเรานะคะเอาความสัมพันธ์มาช่วยก็คือวิธีการหาคำตอบก็คือเอาผลบวกตั้งนะคะผลรวมทั้งหมดตั้งแล้วก็ลบด้วยนะคะไม้ท่อนแรกนะคะเอาความยาวทั้งหมดตั้งลบด้วยไม้ท่อนแรกนั่นเองนะคะ11ลบ6นะคะเราไม่สามารถยกนิ้วมา11นิ้วได้เราก็นับต่อจากตัวลบก็คือ6ไปถึง11นะคะ6แล้ว7 8 9 10 11แสดงว่านับไป5ครั้งเพราะฉะนั้น11เอาออกไป6นะคะก็จะเหลือ5นั่นเองแสดงว่าไม้ท่อนที่2นะคะยาวกี่เมตรลูกเพราะฉะนั้นจะได้6บวก5เท่ากับ11แสดงว่าไม้อีกท่อนยาว5เมตรนั่นเองนะคะลูกไปดูตัวอย่างต่อไปกันนะคะเบอร์เกอร์ประกอบด้วยอะไรบ้างเขาบอกมาว่าขนมปังฮอทดอกยาว14เซนติเมตรนะคะขนมปังฮอทดอกยาว14เซนติเมตรขนมปังอะไรฮอทดอกยาวเท่าไหร่14เมตรนะคะ14เมตรหรือ14เซนติเมตรลูก14เซนติเมตรอ่านดีๆนะลูกนะขนมปังฮอทดอกยาว14เซนติเมตรแสดงว่าเป็นโจทย์กำหนดให้มาต่อไปไส้กรอกยาว20เซนติเมตรอะไรไส้กรอกยาวเท่าไหร่20เซนติเมตรแสดงว่าเป็นโจทย์กำหนดให้มาเช่นเดียวกันนะคะต่อไปตัดไส้กรอกให้ยาวเท่ากับขนมปังเอาไส้กรอกมาตัดแปลว่าสั้นหรือสั้นลงยาวขึ้นหรือสั้นลงใช่ไหมคะตัดออกแสดงว่าเราต้องวางแผนหาคำตอบด้วยการลบนั่นเองนะคะดังนั้นโจทย์ถามว่าอะไรลูกส่วนไส้กรอกส่วนที่เหลือยาวกี่เซนติเมตรตัดออกไปแล้วมันจะเหลือเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นแนวคิดก็คือประโยคสัญลักษณ์ก็คือนำไส้กรอกตั้งนะคะไส้กรอกเป็นตัวตั้งไส้กรอกก็คือ20เซนติเมตรนั่นเองนะคะแล้วก็ลบด้วยขนมปังฮอทดอกก็คือ14นั่นเองนะคะเรานำนะคะไส้กรอก20นะคะเอาออกไปนะคะให้เท่ากับขนมปังฮอทดอกเอาออกไปเท่าไหร่ฮอทดอกก็คือ14เซนติเมตร20ลบ14เท่ากับเท่าไหร่นี่คือรูปประโยคสัญลักษณ์นะคะ20ลบ14เท่ากับเท่าไหร่นะคะให้นับต่อจาก14ไปจนถึง20แล้วหยุดนะลูกนะ14แล้ว15 16 17 18 19 20นะคะแสดงว่านับไป6ครั้ง
ดังนั้นนะคะไส้กรอกส่วนที่เหลือยาว6ซมคำตอบสมเหตุสมผลไหมนะคะคำตอบคือน้อยกว่านะคะน้อยกว่านะคะน้อยกว่าตัวตั้งนะคะน้อยกว่าตัวลบแสดงว่าเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะฉะนั้นส่วนที่เหลือจะไปยาวกว่านะคะทั้งหมดนะคะความยาวทั้งหมด20ซมไม่ได้แสดงว่า6น้อยกว่า20แสดงว่าเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะคะตัวอย่างต่อไปแม่ช้างสูง3เมตรแม่ช้างสูง3เมตรใครแม่ช้างสูงเท่าไหร่3เมตรแสดงว่าเป็นโจทย์กำหนดให้มาก็คือเรียกว่าได้สั้นๆว่าโจทย์บอกนั่นเองนะลูกนะต่อไปลูกช้างสูง1เมตรใครลูกช้างสูงเท่าไหร่1เมตรรู้หมดเลยว่าเป็นใครสูงเท่าไหร่แสดงว่าเป็นโจทย์กำหนดเช่นเดียวกันต่อไปแม่ช้างสูงกว่าลูกช้างกี่เมตรนะคะเขาถามสูงกว่านะคะแม่ช้างสูง3ลูกช้างสูง1นะคะให้เราเปรียบเทียบความสูงกันนะคะลูกเพราะฉะนั้นการเปรียบเทียบความสูงนะคะเราใช้วิธีการลบนั่นเองนะคะลูกแนวคิดก็คือประโยคสัญลักษณ์นะคะตั้งตัวตั้งก็คือแม่ช้างสูง3เมตรลบด้วยความสูงของลูกช้าง1เมตร3นะคะออกไป1แสดงว่าแม่ช้างสูงกว่าลูกช้างอยู่2เมตรนั่นเอง3ลบ1เท่ากับ2นะคะดังนั้นคำตอบก็คือแม่ช้างสูงกว่าลูกช้างอยู่2เมตรนะคะ2เมตรเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะคะนะคะ3มากกว่า1อยู่2 1น้อยกว่า3อยู่2เพราะฉะนั้นส่วนที่สูงกว่านะคะจะต้องน้อยกว่าความสูงของแม่ช้างนั่นเองนะคะต่อกันนะคะลูกโต๊ะตัว1ยาว4เมตรก็บอกอะไรมาโต๊ะยาวเท่าไหร่4เมตรแสดงว่าเป็นโจทย์กำหนดนะคะรู้เลยว่าเป็นโต๊ะยาวเท่าไหร่ต่อไปนำโต๊ะตัวที่2มาต่อกับโต๊ะตัวที่1ได้ความยาวรวม9เมตรแสดงว่ารู้แต่ผลรวมไม่รู้ตัวที่2ใช่ไหมลูกนะคะรู้แต่ผลรวมไม่รู้ตัวที่2ตัวที่1ยาว4เมตรพอเอาตัวที่2มาต่อกันก็ยาว5เมตรหรือยาว9เมตรคะลูกยาว9เมตรนะคะไม่ใช่5เมตรนะคะแล้วก็ถามเราว่าโต๊ะตัวที่2ยาวกี่เมตรพวยแอบเฉลยแล้วใช่ไหมคะลูกโต๊ะตัวที่2ยาวเท่าไหร่เราไม่รู้นะคะเพราะฉะนั้นประโยคสัญลักษณ์แนวคิดก็คือ4บวกเท่าไหร่เท่ากับ9นะคะแนวคิดก็คือ4ก็คือมาจากโต๊ะตัวที่1นั่นเองยาว4เมตรโต๊ะตัวที่2มาวางต่อกับโต๊ะตัวที่1มันจะรวมกันแสดงว่าการหาโดยการบวกนั่นเองรวมกันได้9แล้ว4รวมกับจำนวนใดถึงได้9ล่ะลูกวิธีคิดก็คือนะคะนำนะคะผลบวกก็คือ9มาตั้งลบด้วยตัวตั้งก็คือ4 9ลบ4นับต่อก็ได้นะคะเร็วดีค่ะลูก4แล้ว5 6 7 8 9แสดงว่านับไป5ครั้งเพราะฉะนั้น9ลบ4เท่ากับ5นั่นเองนะคะลูกโต๊ะตัวที่2ยาว5เมตรเพราะฉะนั้นเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลนะคะเพราะมันไม่ได้มากกว่า9ถ้ามากกว่า9แล้วพอรวมกันแล้วมันต้องได้เกิน9แสดงว่านะคะคำตอบที่ได้ต้องไม่มากกว่าตัวตั้งนะคะก็คือ9นั่นเองนะลุงนะ9ลบ4เท่ากับ5แสดงว่า5เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะมีค่าน้อยกว่า9นั่นเองแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราได้คำตอบมากกว่าตัวตั้งแสดงว่าเราหาคนลบผิดนะลูกนะเราก็ต้องกลับไปแก้ไขดูว่าผิดพลาดตรงไหนมาดูกันต่อนะคะลูกแม่มีริบบิ้นอยู่ม้วนหนึ่งนะคะโจทย์บอกมาว่าแม่มีริบบิ้นอยู่ม้วนหนึ่งแต่ไม่ทราบนะคะว่ายาวเท่าไหร่นะคะแสดงว่าต้องเขียนแทนด้วยเครื่องหมายอะไรลูกช่องสี่เหลี่ยมเองหลังจากใช้ไปแล้ว4เมตรแสดงว่าใช้ไปต้องลดหรือเพิ่มลูกลดเพราะฉะนั้นต้องหาคำตอบโดยวิธีการลบนั่นเองนะคะยังเหลือริบบิ้นอยู่6เมตรแสดงว่าผลลบก็คือ6นั่นเองเดิมริบบิ้นม้วนนี้ยาวกี่เมตรนะคะไปดูแนวคิดนะคะริบบิ้นอยู่ม้วนนึงไม่ทราบก็ต้องเป็นช่องสี่เหลี่ยมเอาออกไปด้วย4ก็คือลบ4เท่ากับ6นั่นเองต่อไปเราจะหาตัวตั้งแล้วก็นำผลลบมาตั้งก็คือ6บวกด้วยตัวลบก็คือ4จะเท่ากับตัวตั้งนั่นเองนะคะ6บวก4เท่ากับเท่าไหร่6ยกมา4 6แล้ว7 8 9 10แสดงว่าตัวตั้งก็ต้องเป็น10นั่นเองนะคะ6บวก4เท่ากับ10ดังนั้นนะคะดังนั้นตรงนี้ลูกก็ต้องใส่เลขอะไรลูกตรงนี้ต้องเป็นอะไรคะเป็น10นั่นเองนะคะ10ลบ4เท่ากับ6นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือเดิมริบบิ้นม้วนนี้ยาว10เมตรนั่นเองนะคะลูกเก่งมากค่ะไปดูกันต่อนะคะ
พ่อขุดหลุมปลูกต้นไม้ไปแล้ว8เซนติเมตรนะคะขุดลงไปแล้ว8เซนติเมตรพ่อต้องขุดเพิ่มอีกกี่เซนติเมตรจึงจะได้หลุมลึก15เซนติเมตรอ่ะนะคะทำความเข้าใจโจทย์กันก่อนนะคะพ่อขุดอะไรขุดหลุมปลูกอะไรปลูกต้นไม้ไปแล้วเท่าไหร่8เซนติเมตรนะคะเดี๋ยวไปจดกำหนดให้มาทราบหมดเลยว่าใครทำอะไรนะคะพ่อต้องการขุดเพิ่มกี่เซนติเมตรตรงนี้ไม่ทราบอะไรเลยแค่ต้องทราบว่าขุดเพิ่มใช่ไหมลูกขุดเพิ่มแสดงว่าหาคำตอบโดยวิธีการบวกนั่นเองนะคะจึงจะได้หลุมลึก15เซนติเมตรตอนนี้เรามีโจทย์มาให้อยู่2ส่วนที่ทราบก็คือนะคะส่วนที่ขุดไปแล้วแล้วก็ส่วนที่ต้องการขุดแสดงว่าประโยชน์สัญลักษณ์ก็ต้องเป็น8บวกเท่าไหร่เท่ากับ15นั่นเองนะลูกนะ8บวกเท่าไหร่เท่ากับ15เวลาเราหาตัวบวกนะคะเราเอาการลบมาช่วยโดยการนํา15มาเป็นตัวตั้งแล้วก็ลบด้วย8ซึ่งเป็นตัวตั้งนะคะ15เป็นผลบวกนะลูกนะ15เอาผลบวกมาตั้งลบด้วยตัวตั้งจะเท่ากับตัวบวกนั่นเอง15ยกนิ้วไม่ได้นิ้วไม่พอเพราะฉะนั้นให้นับต่อจากตัวลบก็คือ8นับต่อจาก8ไปจนถึง15แล้วหยุดนะลูกนะแล้วหยุดแล้วก็ดูว่าเรานับไปกี่ครั้ง8แล้ว9 10 11 12 13 14 15แสดงว่าเรานับไป7ครั้งเพราะฉะนั้นนะคะ15ลบ8เท่ากับ7พ่อต้องขุดเพิ่มอีก7เซนติเมตรนะคะถ้าลูกจะเติมคำตอบตรงนี้ลูกก็สามารถเติมได้แล้วว่า8บวก7เท่ากับ15นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาถามไปก็คือพ่อต้องขุดเพิ่มอีก7เซนติเมตรนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะลูกไปกันต่อเลยนะคะสรุปบทเรียนกันนะคะลูกสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ในการแก้โจทย์ปัญหาทำได้ด้วยนะคะอ่านทำความเข้าใจปัญหาวางวิธแผนวิธีคิดซึ่งอาจจะใช้การวาดภาพหาคำตอบและก็ต้องตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยนะคะลูกมาถึงภาระงานของวันนี้นะคะให้นักเรียนทำเดินสุขภัณฑ์ในหนังสือเดินสุขภัณฑ์เล่ม2นะคะลูกหน้าที่90นะคะสามารถศึกษาเนื้อหาเพิ่มเติมได้จากหนังสือเรียนวิชาคณิตศาสตร์หน้านะคะหน้าที่150แล้วก็151นะคะสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ